คุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าสโมสรยามากาตะทีมดังจาก J2 นะครับที่กำลังมีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาล2020เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเจ้าซันกรวิทธสาศูนย์หน้าดาวรุ่งของสโมสรกิเลนพยองของเราไปใช้งานเป็นเวลาครึ่งปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะสโมสรกิเลนพยองของเราก็ให้กุนซืออเล็กซานเดร์กามาเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าจะใช้กรวิทธสาในโปรแกรมไทยลีกที่เหลือในฤดูกาล2019หรือไม่นะครับซึ่งกุนซืออเล็กซานเดร์กามาก็ได้กล่าวกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่ากรวิทธสาคือนักเตะที่อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซืออเล็กซานเดร์กามาและตัวโค้ชเองนะครับก็ชื่นชอบกรวิทธสาอยู่แล้วด้วยล่ะครับสังเกตได้ว่าเขาเรียกตัวกรวิทธสาไปเล่นทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทั้งที่มีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นรวมไปถึงโปรแกรมไทยลีกในแต่ละนัดนะครับโค้ชกามาก็ส่งกรวิทธสาลงเล่นในทุกๆเกมไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยเช่นกันนั่นเองครับNo, no go. I don't want to go. I want to stay. For finish this, I hear no go. Okay. Have one team want him, but I think Sam, he can stay here and can improve a lot with me. I believe him. I believe what training we can do for him. He need to learn many situations, how he play. And he stay here. He go chance today. If he read, maybe he start the game, but he...got some one problem, a little problem, but maybe for the next game he ready to play. It's one good talent, I believe too much him, and I want him near to me because I can develop this player. ครับก็เขาจะไม่ปล่อยซันไปไหนครับในแน่นอนอย่างแน่นอนในเลกนี้เพราะว่าเขาชื่นชอบในตัวซันมากแล้วก็ในแมตช์นี้ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดตัวน้องไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเล็กน้อยจริงๆเขาอาจจะมีรายชื่อเป็นผู้เล่นตัวจริงด้วยเพราะเขาคิดว่าตัวซันเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถลงไปเล่นนิดกับทีมเราได้แล้วก็เขาคิดว่าอยู่ที่เนี่ยเขาก็สามารถพัฒนาตัวซันได้เองเหมือนกันดังนั้นเขาอยากจะเก็บซันไว้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยให้ทีมเรามีผลงานได้ดีครับเดิมทีเดียวนะครับกรวิทธสาเคยเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับเจฟยูไนเต็ดเมื่อต้นซีซั่นที่ผ่านมานะครับซึ่งโค้ชกามาเองก็ยืนยันนะฮะว่าจะใช้กรวิทธสาในฤดูกาล2019ในช่วงโปรแกรมไทยลีกที่เหลืออยู่นะฮะซึ่งโค้ชกามาเองก็บอกว่าเขาสามารถที่จะพัฒนากรวิทธสาให้ขึ้นมาเป็นยอดนักเตะได้นั่นเองนะครับณตอนนี้นะครับศูนย์หน้าวัย19ปีเนี่ยยิงประตูให้กับสโมสรกิเลนพยองของเรารวมทุกถ้วยไปแล้ว3ประตูด้วยกันนะครับ